The Kingsman Review ตำเนิดโคตรพยัคฆ์ Kingsman จุดเริ่มต้นของโคตรสายลับนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับThe first independent intelligence agency. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ Big Dream นะครับกับผมการกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันนะครับอาจจะมาช้ากันสักหน่อยแต่สนุกแน่ๆครับเรื่องราวในวันนี้ของพวกเราก็คือ The Kingsman นะครับเรียกได้ว่าเป็นการแตกแขนงของเนื้อเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับและผมเชื่อว่ายังเหลืออะไรให้เล่นอีกเยอะสำหรับสายลับสัญชาติอังกฤษแท้เรื่องนี้นะครับWelcome, Englishman. ก่อนอื่นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องมันเริ่มจากสมัยพระราชาอังกฤษยังเป็นพระเจ้าจอร์จที่5นะครับหรือว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับเจ้าหนูคอนราดแห่งออกฟอร์ดนะครับสูญเสียแม่ไประหว่างไปเยี่ยมแคมป์ในสนามรบนะครับแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวในการไปสู้รบในแดนหน้าเลยนะครับซึ่งการสู้รบในแดนหน้านั่นก็คือความฝันของเจ้าหนูคอนราดนะครับแต่ก็ถูกพ่อนะครับออร์แลนโดออกฟอร์ดห้ามไว้เสมอนะครับเพราะไม่อยากให้เกิดอันตรายต่อลูกตัวเองนะครับเพราะรู้ว่าสงครามเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคอนราดนะครับทำให้ออร์แลนโดนะครับดยุคแห่งออกฟอร์ดนะครับยอมเปิดเผยความลับถึงคลับแห่งความลับที่ตัวเองเนี่ยคอยแก้ไขปัญหาให้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่ลับๆนั่นเองนะครับและภารกิจแรกของคอนราดนะครับก็คือการไปสังหารนักบวชรัสเซียนะครับที่มักมั่งในกามอย่างรัสปูตินนะครับผู้ชักใยบงการครอบงำความคิดนิโคลัสที่2ของรัสเซียอยู่ในขณะนั้นนะครับและหลังจากจบภารกิจนะครับคอนราดก็ได้อาสาตัวเองเนี่ยเข้าไปลบในแนวหน้านะครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับทำให้เกิด The Kingsman ขึ้นนั่นเองมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูของเรากันบ้างนะครับอันดับแรกสุดนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับหนังสัญชาติอังกฤษหลายๆเรื่องนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ปราบปลื้มไอเดียในการเล่าเรื่องต้นกำเนิดของหนังสายลับสุดสุภาพบุรุษแสนจะเท่อย่าง The Kingsman เอามากๆเลยนะครับย้อนกลับไปที่ภาคแรกนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีหลายภาคได้ขนาดนี้นะครับในความคิดตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังสายลับที่ทำเล่นๆขำๆของอังกฤษเรื่องนึงเท่านั้นนะครับแต่พอเอาเข้าจริงนะครับตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคนี้นะครับหนัง The Kingsman เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสายลับที่ผมชอบที่สุดเรื่องนึงไม่แพ้007เลยนะครับจริงๆผมชอบ The Kingsman มากกว่าด้วยซ้ำนะครับโครงเรื่องของ The Kingsman เนี่ยผูกโยงกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งถูกจริตผมอยู่แล้วนะครับเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถไปศึกษาประวัติศาสตร์ต่อจากการดูหนังจบได้นะครับและเรื่องนี้นะครับเล่าตั้งแต่ที่มาของสงครามโลกครั้งที่1ตัวแปรสำคัญอย่างรัสปูตินนะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่แต่งเติมเข้าไปจากสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่ามันผสมผสานเรื่องที่แต่งขึ้นกับเรื่องจริงได้ดีแบบเหลือเชื่อมากเลยครับข้อเสียของกรอบเนื้อเรื่องที่อิงจากประวัติศาสตร์นะครับคือมันไม่ได้หนักหน่วงหรือว่าชวนแก้ไขปัญหาไปตลอดเวลานะครับมันมีช่วงเวลาที่เนื้อๆอยู่บ้างนะครับเพราะมันมีโครงเรื่องที่อิงจากประวัติศาสตร์ที่เราต้องเล่นล้อไปกับมันนะครับทำให้หนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลุ้นระทึกอะไรตลอดเวลานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทำให้นึกถึงหนังสงครามอีกเรื่องนึงอย่าง1917นะครับที่มีฉากวิ่งในสงครามเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับกลิ่นอายของหนังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับในหนังเรื่องนี้นะครับทำให้มันเนี่ยไม่ใช่เป็นหนังสายลับเพียงอย่างเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือเป็นข้อดีของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือภาพเสียงมูดและโทนนะครับสำหรับคนที่รักเกาะบริเตนหรือว่าประเทศอังกฤษอย่างผมเนี่ยถูกใจเอามากๆเลยนะครับเพราะบรรยากาศของหนังเนี่ยทำให้เรานึกถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอังกฤษเลยล่ะครับมีหลายส่วนในหนังเรื่องนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงหนังดังจากวรรณกรรมอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับด้วยความที่เป็นบริติชเหมือนกันแล้วก็มีนักแสดงจากเรื่องนั้นมาแสดงเรื่องนี้เหมือนกันด้วยนะครับโดยเฉพาะออร์แลนโดออกฟอร์ดนะครับถ้าเราไม่บอกก็คงไม่รู้นะครับว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกับที่เล่นลอร์ดวันเดอร์มอร์นะครับนั่นก็คือลัฟไฟนะครับซึ่งเล่นได้ดีแบบมากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขาก็รับบทได้ค่อนข้างดีก็ถือว่าเป็นนักแสดงชั้นยอดจริงๆคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนัง Kingsman มาแชร์กันด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้มีสอดแทรกกับประวัติศาสตร์
แทบจะทั้งเรื่องเลยนะครับแต่ผมหยิบตอนที่ผมชอบมาเล่าแล้วกันนะครับก็คือตอนของรัสปูตินนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆของสงครามเลยนะครับรัสปูตินนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้แบบเหลือเชื่อเลยนะครับยิ่งการรักษาลูกชายของทีซาร์นิโคลัสได้นะครับทำให้ผู้ที่ปกครองรัสเซียในขณะนั้นนะครับเชื่อใจเขามากๆเลยนะครับซึ่งวิธีการรักษาของรัสปูตินนะครับถูกคาดการณ์ว่าเป็นการรักษาโดยการใช้การสะกดจิตนั่นเองครับแต่ข้อเสียของรัสปูตินนะครับที่ถูกกังขามากในขณะนั้นนะครับก็คือเรื่องของความมากๆในการแบบที่ภาพยนตร์เล่าให้เราฟังนะครับตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับรัสปูตินเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกรอบสังหารนะครับโดยเป็นแผนที่ถูกวางมาอย่างดีนะครับโดยเจ้าชายฟลิกยูซูปอฟนะครับแฟนของลูกสาวพระเจ้าซาเองนะครับซึ่งเป็นผู้นำในการวางแผนฆ่ารัสปูตินนะครับโดยแรงจูงใจก็เพื่อยุติความฉาวโฉในพระราชสำนักนะครับเจ้าชายฟลิกนะครับต้อนรับรัสปูตินด้วยเค้กและไวน์ที่ใส่ยาพิษไว้นะครับซึ่งรัสปูตินก็กินไปอย่างไม่ได้มีข้อกังขานะครับแต่ว่ายาพิษก็ดูเหมือนจะทำอะไรรัสปูตินไม่ได้นะครับเจ้าชายฟริกเห็นว่ารัสปูตินที่กินเข้าไปแล้วดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยก็เลยทำท่าทีเหมือนจะไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเพื่อให้รัสปูตินตายใจนะครับในขณะนั้นเองนะครับเขาก็คว้าปืนเนี่ยครับยิงใส่รัสปูตินนะครับแต่รัสปูตินนะครับก็ไม่ได้ตายในทันทีอีกรัสปูตินก็พยายามจะสู้กับเจ้าชายฟริกอยู่พักใหญ่นะครับก่อนที่คนที่ร่วมวางแผนมาฆ่ารัสปูตินด้วยกันกับเจ้าชายฟลิกนะครับที่ซุ่มดูอยู่ในขณะนั้นก็มาลุมปิดชีพรัสปูตินในขณะนั้นด้วยนะครับและบุคคลสำคัญก็คือคาดว่าน่าจะเป็นวลาดิเมียร์พูลิสเควิชนะครับผู้นำฝ่ายขวาของรัฐสภารัสเซียนะครับได้กระหน่ำยิงใส่รัสปูตินไปหลายนัดเลยนะครับและมีนัดนึงเนี่ยที่เข้าหัวพอดีอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผูกโยงกับประวัติศาสตร์และก็มันมีความล้อกันประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับในเรื่องของการถอดบทเรียนจากหนังเรื่องนี้นะครับผมชอบในหลายๆเรื่องที่เขาสอนนะครับโดยเฉพาะความเป็นสุภาพบุรุษของคิงแมนที่มันยึดมาในหนังทุกภาคของหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้นะครับแต่เรื่องนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นจังหวะของคอนราดนะครับพูดกับพ่อว่าตัวเองเนี่ยต้องไปออกรบบ้างนะครับเพราะว่าโดนข้อครหาว่าเป็นพวกขี้ขาดนะครับซึ่งผู้เป็นพ่อออรันโดเนี่ยครับรู้จักลูกชายเป็นอย่างดีและเขามั่นใจว่าลูกชายเขาเป็นคนกล้าหาญนะครับจึงพูดกับลูกชายเขาว่าชื่อเสียงหรือสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเรานะครับก็คือภาพที่คนจดจำแต่คาแรคเตอร์ก็คือสิ่งที่เราเป็นนะครับซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจที่คนอื่นพูดหรอกนะครับว่าเราจะเป็นยังไงเพราะสิ่งที่เราเป็นทหารนั่นก็คือตัวตนของเรานะครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกดีเหมือนกันนะครับยิ่งในเรื่องของภาพและเสียงและไอเดียจากบทของประวัติศาสตร์เนี่ยทำได้ดีแบบมากๆเลยนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์โลกได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยิ่งทำให้เราเนี่ยยิ่งตกหลุมรักภาพยนตร์สายลับตระกูล Kingsman มากขึ้นไปอีกนะครับ8เต็ม10คะแนนจากเราไปเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับดูเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้แบ่งปันคะแนนของคุณกับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ